คนดูเกแม่คุณหนูเตรียมสู้ข้าศึกชัยโยชัยโยชัยโยชัยยะชัยโยยะโมออกศึกเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึกคนไทยถูกต้อนเดินทางละลาละลังฝังความรู้สึกบางที่ก็ถูกตีถูกโบยร้องโอดร้องโอยอดอ่อนสะอึกถึงทุ่งสำริดเขตติดที่หมายถึงทุ่งสำริดเขตติดที่หมายย่าโมปลอบใจให้คนไทยเริ่มคึกมาพักกองอยู่หนองหัวลาวให้สาวสาวหุงข้าวเลี้ยงลาวตอนดึกเล่ายาสุราไม่ไรรินไปเพ่งไปช่างสนใจลาวนึกทหารลาวพอเมาได้ทีทหารลาวพอเมาได้ทีก็หาวิธีบทขยี้ข้าศึกชัยโยชัยโยชัยโยชัยยะชัยโยยาโมออกศึกเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึกลาวทั้งยาวและสั้นเตรียมไว้แต่วันซ่อนกันในป่าลึกเลือกงามสองยามพอดีบกขยี้ทันทีในราตรีกลางดึกแทงคนนั้นแล้วก็ฟันคนนี้แทงคนนั้นแล้วก็ฟันคนนี้ขวานมีดก็ไม่มีแต่ตายดีพิลึกวีรกรรมที่ท่านทำดีท้าวสุรนารีนามนี้ต้องผนึกลูกหลานที่เกิดรุ่นหลังผมมาเล่าให้ฟังปลูกฝังความรู้สึกคนรุ่นใหม่อย่าลืมย่าโมคนรุ่นใหม่อย่าลืมย่าโมชัยยะชัยโยย่าโมชนะศึกชัยโยชัยโยชัยโยชัยยะชัยโยย่าโมออกศึกเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึกลาวทั้งยาวและสั้นเตรียมไว้แต่วันซ่อนกันในป่าลึกเลือกงามสองยามพอดีบทขยี้ทันทีในราตรีกลางดึกแทงคนนั้นแล้วก็ฟันคนนี้แทงคนนั้นแล้วก็ฟันคนนี้ขวานมีดก็ไม่มีแต่ตายดีพิลึกวีรกรรมที่ท่านทำดีท้าวสุรนารีนามนี้ต้องผนึกลูกหลานที่เกิดรุ่นหลังผมมาเล่าให้ฟังปลูกฝังความรู้สึกคนรุ่นใหม่อย่าลืมย่าโมคนรุ่นใหม่อย่าลืมย่าโมชัยยะชัยโยย่าโมชนะศึกชัยโยชัยโยชัยโยชัยยะชัยโยย่าโมออกศึกเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเป็นตำนานเล่าขานคนไทยเยาวชนรุ่นใหม่ควรสนใจจะนึก